รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8สวัสดีครับผมเอชยามิชัยนะครับน้องใหม่ฝากตัวด้วยนะครับจากรายการครัวลั่นทุ่งครับนี่แฟนช่อง8ครับวันนี้ผมมีร้านโปรดในดวงใจมาแนะนำเป็นไก่ย่างทำไมไก่ย่างร้านนี้แล้วผมต้องสั่งมากินเวลาผมมาถ่ายทำรายการในกรุงเทพอย่างเงี้ยครับสั่งมาเลี้ยงกองเพราะอะไรรู้ไหมครับไก่ย่างวิเชียรบุรีเราเคยรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะแต่ไม่ต้องไปไกลถึงวิเชียรบุรีอยู่ในลาดพร้าว101เนี่ยแยก21นี่เองครับสำหรับร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีลาดพร้าว101ที่พี่เอชัยยาแนะนำร้านนี้เปิดขายมานานกว่า10ปีแล้วนะคะเขาย่างนะแม่คุณเอ้ยเห็นบอกว่ากรรมวิธีการย่างนะนางพิถีพิถันมากๆเขาย่างด้วยเขาเรียกว่าเป็นเตาอบอะไรสักอย่างนึงนะครับน่ากินแล้วมันอร่อยคงทนเหลือเกินใช้ของคือสดใหม่ทุกวันไม่มีค้างคืนนะครับถ้าไก่สดใหม่ทุกวันก็จะมีความนุ่มอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ตัวน้ำหมักก็จะหมักให้เข้าถึงเนื้อด้านในครับแล้วก็ตัวน้ำจิ้มนี่ก็จะเป็นพิเศษแบบเฉพาะจะเป็นแบบเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มมะขามเปียกครับตัวเต้าไก่นะครับตัวนี้จะไม่เหมือนแบบดั้งเดิมนะครับไม่ก่อให้เกิดควันครับจะเป็นแบบอบจะใส่ฐานด้านข้างนะครับความพิเศษของตัวนี้มันก็จะทำให้หนังแบบกรอบไปเลยครับกรอบแล้วก็ไม่ไหม้เกรียมไม่ดำด้วยครับจะเป็นกรอบแบบสีเหลืองเนื้อไก่ย่างของเขาเนี่ยไม่ได้ย่างจนแห้งคือด้วยความนุ่มผมเคยซื้อนะแล้วก็สั่งไปกลับไปบ้านเชื่อไหมคุณเข้าไมโครเวฟหน่อยหนึ่งแต่ด้วยความนุ่มของเนื้อไก่มันยังอยู่เลยอ่ะแล้วรสชาติเนี่ยนะขอบอกเลยครับว่าอร่อยอ่ะมันกลมกล่อมจริงๆครับพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมชิมความอร่อยแบบพี่เอชยาแล้วค่ะไก่ย่างวิเชียรบุรีนะคะสูตรนี้เลยบอกได้เลยค่ะว่าพี่เขาเนี่ยไปเรียนทำสูตรมาจากวิเชียรบุรีเลยนะคะเนื้อไก่นุ่มซอสมะขามคือดีมากค่ะฟินแล้วแบบฟินมากๆเลยส้มตำปลาของเขาเลิศมากน้ำปลาเขาหอมหอมคุณถ้ากินคู่กันนะนะบอกเลยว่าส้มตำมันก็ต้องไก่ย่างกันนะพี่เอมาสั่งบ่อยมากครับสั่งไปกินที่กองถ่ายบ่อยเลยครับพอเริ่มสั่งครั้งแรกก็สั่งมาเป็นระยะครับประมาณปี2ปีนี่ครับพี่เอเคยชมมาว่าไก่ที่ร้านนุ่มแล้วก็อร่อยมากครับตัวละ140ครับครึ่งตัว70บาทครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับปิดหยุดทุกวันจันทร์ครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับอร่อยจริงๆผมการันตีเลยผมกินเป็นประจำตามรอยความอร่อยแบบพี่เอชัยยานะคะมากันได้เลยค่ะที่ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีลาดพร้าว101นะคะส่วนพรุ่งนี้เราจะพาไปตามรอยความอร่อยของซุปตาคนไหนติดตามชมกันด้วยนะคะลาไปกับไก่ย่างนะคะโอ้ยหิวเลยอ่ะจริงแล้วพี่เอบรรยายซะคุณผู้ชมดูร้านจริงๆร้านไม่ได้หรูหราอะไรนะฮะก็เป็นร้านธรรมดาทั่วไปแต่พอพี่เออธิบายโอ้โหไฮโซขึ้นมาในบัดดลคือนอกจากทานที่ร้านก็อร่อยแล้วขนาดพี่เอบอกว่ากลับไปแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟนิดนึงไก่ยังนุ่มอยู่เลยนี่คือแสดงว่าแบบว่าเราซื้อไปฝากได้นะฮะคุณผู้ชมครับผมและที่สำคัญไก่ย่างวิเชียรบุรีคือวิเชียรบุรีก็จะอยู่ที่เพชรบูรณ์ถูกไหมฮะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปถึงเพชรบูรณ์แล้วเพราะวันนี้ร้านนี้นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีอยู่ที่ลาดพร้าว101แยก21บางท่านไปทานที่ร้านก็ได้นะฮะเหมือนอย่างเอิร์ธวันนี้ที่เราแนะนำเนี่ยนะฮะส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวมีหลายอย่างเลยนะฮะร้านนี้เปิดแต่เช้าฮะ6โมงเช้าถึงบ่าย2โมงอุ๊ยวันนี้ถ้าคุณผู้ชมจะไปซื้อไปทานได้ถึงแค่บ่าย2นะฮะแล้วก็อย่างที่ร้านบอกไปหยุดทุกวันจันทร์นะครับผมเบอร์โทรที่ร้านขออนุญาตบอกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะ0806260513นะครับตามไปชิมความอร่อยกันได้นะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม